รายได้เป็นศูนย์ไหมก็โดนแคนเซิลไปอ่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์การขายน้ำส้มตอนแรกเนี่ยที่พี่แพนคิดเนี่ยคือขายเล่นๆคือว่าขายว่างๆแล้วก็เอ้ยไม่มีอะไรทำเรามาทำกันเขาก็อย่างที่บอกกันนะว่าคนเรามันต้องมีสองอาชีพใช่ไหมเราก็ถือว่าอาชีพนี้มาแบบฟุกๆถ้าเป็นระยะยาวได้ก็จะทำเลยทำต่อไปเรื่อยๆตกอับหรือเปล่าคะก็ด้วยความที่เรารู้สึกว่าน่าจะอีกนานอ่ะเพราะว่าพี่เป็นอาชีพที่น่าจะแบบถ้าจะเปิดเนี่ยคงจะเปิดท้ายๆเลยใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับมันยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันยอดคนติดเชื้อใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะหาอะไรทำดีกว่าก็เลยหันมาทำธุรกิจน้ำส้มสนุกมากคือปกติแล้วพี่เป็นคนชอบค้าขายและชอบคือแบบชอบแบบไม่ให้ว่างอ่ะเหมือนกับหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมาถูกทางเหมือนกันเป็นทางเรานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้มีโอกาสทำก็พอเราได้ลงไปเนี่ยเราโชคดีตรงที่ว่ามีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนให้ความสนับสนุนเราด้วยแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นแบบสื่อที่ให้เหมือนกับเป็นช่วยเราโปรโมทไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆคลับที่ติดตามเรามานานแล้วเงี้ยเขาก็มาสนับสนุนมาอุดหนุนเราอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่ยังคิดถึงกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ไม่ว่าพันจะทำอะไรก็ให้การต้อนรับอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะว่าที่ผ่านมารายได้คือเป็นศูนย์เลยใช่ไหมรายได้เป็นศูนย์ไหมก็โดนแคนเซิลไปอ่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์แต่ว่าเรายังโชคดีที่เรายังทำงานช่วงเก็บซ่อนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันก็มาเฉลี่ยกันอะไรเงี้ยให้กับเราในช่วงที่มันเนี่ยมีวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยค่ะถือว่าช่วง 3-4-5 เดือนที่ไม่ได้ทำงานนี่กินบุญเก่าอะไรเงี้ยใช่ถือเป็นอย่างนั้นถือเป็นบุญเก่าตอนนี้ก็คือเอาเงินเก็บมาใช้แล้วตอนนี้ก็คือโชคดีนะคะที่ตรงว่าหนึ่งคือเราอ่ะเป็นบ้านของเราที่ค่อนข้างที่จะแบบคือบ้านเราอ่ะไม่ต้องเช่าไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะมันก็ช่วยประหยัดตรงนี้ไปได้เยอะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออาหารการกินเนี่ยเราก็แบบทำกันเป็นครอบครัวก็เหมือนแบ่งเบากันไปช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็ยังทรงในระยะของเราได้อยู่ในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยการขายน้ำส้มตอนแรกเนี่ยที่พี่แพนคิดเนี่ยคือขายเล่นๆคือว่าขายว่างๆแล้วก็เอ้ยไม่มีอะไรทำเรามาทำกันคือรวมไปถึงน้องๆญาติพี่น้องด้วยนะคะก็คือเขาอยู่บ้านกันเขาก็เหมือนตกงานเนอะเขาก็ไม่มีงานทำเราก็เอาน้องเราเนี่ยมาเป็นแอดมินขายไปตอบลูกค้าให้พี่ข้างบ้านที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็เอามาช่วยส่งน้ำส้มให้คือทุกคนกลายเป็นว่ามีรายได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกคือทุกคนได้เขาเรียกว่าไงอ่ะได้มีรายได้ทุกคนอ่ะเราก็เลยรู้สึกใช่เราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราทำไปก็ดีนะแล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากค่ะเพราะว่าเราเน้นที่คือเหมือนกับว่าเราทำจากแหล่งผลิตที่เรารู้จักเลยมันก็เลยได้ต้นทุนที่ไม่สูงและอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของนี้น้ำส้มเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาทำส่งโรงแรมที่ภูเก็ตแต่คราวเนี้ยโรงแรมที่ภูเก็ตปิดเพราะว่าโควิดน้องคนที่ทำก็เลยบอกว่าพี่พันธ์ช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่ามารับน้ำส้มหนูไปขายไหมเพราะว่าหนูว่าส่งภูเก็ตตลอดเลยโรงแรมภูเก็ตระดับ5ดาวเลยค่ะคือโรงแรมดีเลยแต่คราวนี้จังหวะที่มันปิดตัวลงปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรงั้นเรามาทำด้วยกันแล้วพอตอนแรกก่อนยังไม่ได้ทำเพราะว่าเขาให้มาชิมก่อนพอเรามาชิมแล้วว่าเฮ้ยคือเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วน้ำส้มพี่แฟนชอบกินอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยรสชาติแบบเนี้ยมันไม่ได้เห็นกันเขาเรียกว่าไงทั่วไปใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคทำเลยเขาก็อย่างที่บอกกันนะว่าคนเรามันต้องมีสองอาชีพใช่ไหมเราก็ถือว่าอาชีพนี้มาแบบฟุกๆมาแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นระยะยาวได้ก็จะทำเลยทำต่อไปเรื่อยๆที่ได้สร้างอาชีพให้คนอื่นด้วยค่ะใช่ตกอับหรือเปล่าคะไม่ยังนะเขามีแต่คนให้กำลังใจว่าแบบก็ดีแล้วหาอะไรทำก็แบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนใหญ่ค่ะมาเราชอบคือเราสนุกกันเนาะมันเหมือนว่าจริงๆอะพันธ์น่าขายของมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้รู้แบบเหมือนน้ำส้มขนาดนี้นะคะคือจะบางทีก็มีคือก่อนหน้านั้นอ่ะ 4-5 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าในห้างก็ไปยืนขายเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ
จะมีแฟนคลับจริงๆอ่ะที่เขาแบบรู้แล้วเขาก็แบบไปช่วยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่ทำก็คือไม่ได้ลำบากแต่คือแค่อยากหารายได้เพิ่มอ๋อใช่ใช่ค่ะก็จะดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆมีน้องก็จริงๆอ่ะคือพร้อมจะมีตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันก็เหมือนกับมายากอ่ะน่าจะติดยากอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเนี่ยหลังจากนี้ไปสักปีนึงหรือ2ปีอาจจะต้องไปปรึกษาหมอแล้วแต่ถ้ามีธุรกิจอะไรอย่างนี้ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อุ่นใจนะมันก็อาจจะแบบเริ่มไปปรึกษาหมอบ้างเคยไปถามหมอค่ะหมอก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตกไข่เร็วกว่าปกติอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าประมาณอย่างเงี้ยคือจริงๆมันควรตกไข่วันนี้แหละแต่เราตกก่อนหรืออะไรเงี้ยวันนี้ต้องใช่ก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมอจริงจังเนี่ยหลังจากนี้ต้องไปหาจริงจังแต่ยังไม่ได้มีแผนที่จะฝากใครยังค่ะยังก็เนี่ยแต่เราไม่ได้เครียดหรือกดดันใช่ไหมว่ามันต้องมีใช่ก็คือตอนแรกๆอะนับมันตกไข่อะไรอย่างเรียบร้อยนะมันก็ไม่มีไม่ติดเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อหมอบอกมาว่าไข่ตกเร็วมั้งมันก็เลยไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราก็คงจะแบบปล่อยไปดีกว่ามาก็มาไม่มาก็ค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ตัดสินใจว่ายังไม่อยากตอนนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะมีก็เราก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่าอย่างนั้น